มูลนิธิเพื่อคุณธรรมเปิดอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนปีนี้ระหว่างวันที่1ถึง29เมษายนรับจำนวน50คนอายุระหว่าง10ถึง15ปีเด็กกำพร้ารับเฉพาะผู้ที่จบประถม4เกรดเฉลี่ย3ขึ้นเรียนฟรีสำหรับเด็กทั่วไปค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรคนละ 5,000 บาทนอนห้องแอร์เรียนห้องแอร์อาหาร4มื้อมีทัศนศึกษา1ครั้งวิชาที่สอนอัลกุรอานหะดีษดุอามัญญาตจริยธรรมอิสลามเรียนภาษาอาหรับภาษาอังกฤษและภาษาจีนจากอาจารย์ผู้ชำนาญภาษามีครูพี่เลี้ยงควบคุมอย่างใกล้ชิดโดยอาจารย์อบิดีนมันมานอาจารย์กระบิดกิจประพันธ์อำนวยการสอบถามและรีบสมัครด่วนที่มูลนิธิเพื่อคุณธรรมโทรศัพท์025436881รับเพียง50คนเท่านั้นเกินกว่าจำนวนคัดได้เหลือ50คนครับแล้วปิดรับสมัครสอบถามเรียนและสมัครด่วนที่025436881